คือแบบมันสร้างกลุ่มตอนนี้มีกลุ่มแบบว่ากลุ่มชวนไปเที่ยวทำไมเพราะว่าเราต้องรีบเที่ยวช่วงนี้เลยแบบข้าสิเถาก่อนพี่น้องต่างฝ่าเที่ยวก็ได้กับซีนี่เหตุกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มพิทีฟชื่อว่าพิทีฟก็คือตามชื่อแหละเราต้องเปลี่ยนใหม่เพราะว่าในนั้นหนังมีแต่ทะเลอีดอร์คือไม่นึกจะไปไหนเลยไปญี่ปุ่นไปเกาหลีไปไต้หวันไปฮ่องกงไปสิงคโปร์ก็ไม่ไปอ่ะไปทะเลที่แบบเลิศสุดแล้วคือมันสนุกนะมันได้เล่นน้ำมันได้ดำน้ำแล้วแบบคือมันเป็นธรรมชาติเลยอ่ะตอนนี้ไม่อยากไปเที่ยวอะไรที่แบบว่าคนแบบว่าคนสร้างขึ้นก็เลยไปทะเลอ่ะมันแบบไม่ชอบเลยนั่นแหละก็เลยแบบว่ามีแต่ทะเลเลยเปลี่ยนชื่อปุ่มใหม่ก็คือไปแบบปิดทริปแต่ว่าให้มันเฉพาะเจาะจงมากขึ้นถ้าสมมติว่าใครจะไปทะเลเนี่ยไปทะเลโดยเฉพาะทะเลใต้เนี่ยถามได้ทะเลทางอะไรล่ะทางนั้นก็ถามได้เหมือนกันอ่าวไทยแต่ว่าถ้าเป็นทะเลฝั่งอันดามันคือแบบเชี่ยวชาญหนักมากคือมาถามได้เพราะว่าไปมาหลายที่แล้วก็แบบว่ามีเอเจนต์ด้วยได้ราคาดีด้วยถามได้ก่อนที่จะแบบว่าไปเนี่ยทักมาเลยบอกว่าเจ้าไหนถูกเจ้าไหนดีไปเจ้าไหนดีเดี๋ยวจะบอกเลยว่าไหนดีจะได้บอกถูกเพราะมันมีหลายทริปไงตอนนี้มันอัปเดตขึ้นเรื่อยๆบางเจ้าแต่ก่อนเปิดทัวร์เนี่ยดีมากตอนนี้พอปีนี้ก็เจ๊งไปแล้วเพราะว่าเช่าเรือเข้ามาแล้วลูกค้าไม่พอก็เจ๊งไปหรือว่าไม่จ่ายเงินเขาก็เจ๊งไปเอาเงินหมุนบริษัทจะเจ๊งกับพี่น้องกับนี่ก็ไม่ได้ไปแล้วไกด์เขาก็แบบว่าลาออกไม่ใช่ลาออกก็คือมันไม่มีงานแล้วเขาก็ไปทำกับบริษัทอื่นแต่ว่าไกด์ก็คือว่าทัวร์เนี่ยมันส่วนหนึ่งแต่ว่าคือเราต้องจะไปทะเลหรือประเทศอะไรเราต้องดูไกด์ด้วยท่านจะไปติดต่อให้ว่าไกด์คนนี้เขาทำงานที่ไหนอะไรยังไงเช่นตอนนี้พี่นาน่าก็ทำงานดีแต่จำไม่ได้ว่าตอนนี้นางอยู่บริษัทอะไรเหมือนอะไรวะเช็คอินอ๋อเช็คอินอันดามันแล้วหรือเช็คอินอันดามันแล้วตอนนี้ถ้าพี่แนนซี่ก็ไปกับFantastic นะFantastic หรือว่าถ้าเป็นแบบน้องกุ้งเนี่ยก็ไปกับลิซี่อันดามันนะฮะหรือไปกับไกด์ดอนอะไรก็ตามก็ไปบ้านราญาเนี่ยไกด์ดีอ่ะไกด์ดีหรือว่าไปกับไกด์นุ่มได้อ่ะเราซื้อไปบ่ายพาไปกับไกด์นุ่มได้จ้าคนหมั่นเข้าเนี่ยล่ะไกด์นุ่มจะดูแลดีเนี่ย